โปรโมชั่นซื้อ iPad ซื้อ Mac แล้วก็แถมหูฟัง AirPods นั้นไม่ได้มีเฉพาะที่ Apple Store เท่านั้นนะครับล่าสุดครับทางฝั่ง U Store by Com7 ปล่อยโปรโมชั่นนี้ออกมาเช่นกันและเพิ่มเติมก็คือเราสามารถที่จะเลือกรับ Apple Pencil ได้ด้วยรายละเอียดของโปรโมชั่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผมจะสรุปให้ฟังไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับถ้าใครได้ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าให้ได้เป็นคลิปสุดท้ายที่เราเจอกันนะครับแนะนำว่าให้กดติดตามที่ช่องไอมด Official ของพวกเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าโปรโมชั่นล่าสุดจากทางฝั่ง U Store by Com7 นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่ลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับ Back to School ของทาง Apple ก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นโปรโมชั่น Back to School เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นที่ว่ากันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะได้เปรียบเทียบโปรโมชั่นใหม่นี้กับทางโปรโมชั่นของทาง Apple นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างมาดูในฝั่งของ U Store by Com7 กันก่อนนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับถ้าเราซื้อ iPad Air หรือ iPad Pro รับของแถมไปเลยครับเป็น Apple Pencil จำนวน1อันถ้าซื้อ iPad Air เราจะได้ Apple Pencil รุ่นที่1ถ้าเราซื้อ iPad Pro เราจะได้ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หูฟัง AirPods เราสามารถเพิ่มเงิน990บาทเพื่อเปลี่ยนจาก Apple Pencil ให้เป็น AirPods นะครับต่อมาโปรโมชั่นที่2เป็นฝั่งของเครื่อง Mac นะครับเครื่อง Mac ที่ร่วมรายการก็จะมี MacBook Air MacBook ProiMac ทุกรุ่นนะครับถ้าเราซื้ออุปกรณ์ตระกูล Mac ตัวนี้นะครับที่ร่วมรายการของแถมจะมีให้เลือกอยู่2รายการนะครับอย่างที่1เลือกรับไปเลยครับเป็นหูฟัง AirPods รุ่นที่2เป็นรุ่นที่ใช้กล่องชาร์จธรรมดานะครับไม่ใช่กล่องชาร์จไร้สายหรือถ้าใครไม่อยากได้หูฟัง AirPods ก็สามารถเลือกเป็น Apple Magic Mouse ได้นะครับเป็น Apple Magic Mouse รุ่นที่2ที่จะเอาไว้ใช้ร่วมกับเครื่อง Mac ได้นอกจากนี้ครับจะแถมหับ USB-C จาก Ugreen ให้ด้วยนะครับ1ชิ้นเลือกเอาครับว่าเราจะรับหูฟังหรือว่าเป็นรับเมาส์ไร้สายบวกกับ USB หับนี่ก็คือของแถมในฝั่งของตระกูล Mac นะครับนอกจากนี้ครับถ้าเราต้องการที่จะซื้อ Apple Care ให้กับ iPad แล้วก็ Mac เราสามารถที่จะได้รับส่วนลดทั้งหมด 20% นะครับจากราคาเต็มของ Apple Care แล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมครับจะลดราคาสูงสุดถึง 50%อันนี้คือโปรโมชั่นหลักๆนะครับของ U Store by Com7 ที่ปล่อยออกมาเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมของน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับลูกค้าที่จะสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับจะต้องลงทะเบียนนักศึกษาและได้สิทธิ์ Uni Day ด้วยนะครับวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ Uni Day นั้นผมได้ใส่ขั้นตอนดังกล่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูกันนะครับถามว่าซื้อได้ผ่านช่องทางไหนบ้างก็จะมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือที่หน้าร้าน U StoreU Store by Com7 นะครับจะมีอยู่หลายๆที่เช่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับอันนี้คือฝั่งของหน้าร้านที่เป็น U Store by Com7 นะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านทาง LINE Ad ของ U Store by Com7 นะครับผมแนบลิงก์ของ LINE Ad ตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับยังไงดูที่ใต้คลิปตัวนี้เราตามไปแอดแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยระยะเวลาของโปรโมชั่นนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2563นี้นะครับซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันหมดพร้อมๆกันกับทางฝั่งของ Apple นะครับคราวนี้ครับเรามาลองเปรียบเทียบระหว่างโปรโมชั่นของทาง Apple Store กับทาง U Store by Com7 กันบ้างสิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของแถมของแถมนั้นนะครับทางฝั่งของ Apple จะแถมเฉพาะ AirPods นะฮะคือถ้าซื้อ Mac หรือว่าซื้อ iPad ที่ร่วมรายการก็คือแถม AirPods รุ่นที่2รุ่นกล่องชาร์จธรรมดาตัวล่างสุดนะครับที่ราคา 5,990 แต่ว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดไปเป็นรุ่นกล่องชาร์จไร้สายก็สามารถทำได้นะครับเพิ่มเงินอีก 1,500 แต่ถ้าใครอยากจะได้เป็น AirPods Pro ก็สามารถอัปเกรดไปเป็น AirPods Pro ได้ในราคา 3,500 บาทนะครับของแถมจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีส่วนลดของ Apple Care แล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะครับทางฝั่งของ Apple Store นั้นจะสามารถผ่อนชำระได้3เดือนนะครับซึ่งก็ต้องไปดูบัตรอีกทีนึงว่าบัตรนั้นมีบัตรไหนบ้างที่ร่วมรายการนี้นะครับต่อมาครับในฝั่งของ U Store by Com7 สิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของแถมครับ
ถ้าซื้อ iPad Air iPad Pro เราสามารถที่จะเลือกรับ Apple Pencil ได้เลยนะครับเผื่อใครไม่อยากได้หูฟัง AirPods เพราะว่ามีหูฟัง AirPods อยู่แล้วแต่อยากได้ iPad พร้อมกับ Apple Pencil ก็สามารถเลือกได้หรือถ้าใครไม่อยากได้ Apple Pencil ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นAirPods รุ่นที่2โดยการเพิ่มเงินอีก990บาทก็คือจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องของของแถมต่อมาในฝั่งของ Mac เช่นกันครับถ้าซื้อเครื่อง Mac นั้นเราสามารถที่จะเลือกของแถมได้นะครับบางคนอยากจะได้หูฟังก็รับหูฟังไปหรือบางคนแบบไม่อยากได้หูฟังแต่อยากได้เป็นเมาส์แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นหับ USB แทนนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการซื้อฝั่ง Apple จะมีความยืดหยุ่นกว่าเพราะว่า Apple นั้นนอกจากจะมีนิสิตนักศึกษาและยังมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูทุกระดับชั้นนะครับผู้ปกครองด้วยนะฮะแต่ถ้าทางฝั่งของ Use by Com 7นะครับอย่างที่เขาระบุมาก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านทาง UniDay นะครับถึงจะได้สิทธิ์ซื้อตรงนี้นะครับยังไงซะทั้ง2โปรโมชั่นถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีครับออกมาเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเรียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่อยากได้อุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติต้องถือว่าคุ้มค่าทั้ง2ช่องทางอยู่ที่ว่าเราสะดวกช่องทางไหนก็ไปซื้อที่ช่องทางนั้นได้เลยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเล่าให้กันได้ฟังนะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับLet's go!